อวยยศอีกสสแบงลุยขนส่งหมอชิดกระทุ้ง14ปัญหาฝากถึงรัฐบาลขออภัยที่ต้องพูดแรงสสแบงขยันลงพื้นที่ลุยหมอชิดสองดูแลประชาชนเดินทางกลับบ้านปีใหม่พบปัญหาตัวผีวินเถือนที่นั่งไม่พอประชาชนต้องจองฟุตบาทเมื่อวานนี้28ธันวาคมสสแบงสุพนัทมีนชัยน,นันสสกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรบางเขนหลักสี่พักเก้าไกลโพสต์ลงในเฟซบุ๊กสุพนัทมีนชัยน,นัน สกายเน็มินชีเน้นหลังลงพื้นที่ขนส่งหมอชิดสองสำรวจความต้องการและฟังเสียงความเดือดร้อนของประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดปีใหม่ระบุว่าความปลอดภัยพื้นฐานที่รัฐบาลให้คุณไม่ได้อย่างที่ทุกคนทราบหมอชิด2คือสถานีขนส่งกลับต่างจังหวัดที่มีผู้โดยสารใช้งานมากที่สุดในกรุงเทพนั่งรถไปภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานยิ่งในช่วงเทศกาลมีประชาชนใช้บริการมากถึง6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0คนวันรวมตลอดเทศกาลมีไม่น้อยกว่า50แสน คนแต่กระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกขอบอและบอขอสอที่พักเพื่อไทยดูแลโดยตรงกลับเพิกเฉยไม่มีการแก้ไขไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นเป็นสามเดือนแห่งความว่างเปล่าท่านทราบหรือไม่ทุกวันนี้ประชาชนต้องเจอกับอะไรบันไดเลื่อนห้าตัวเสียครบ5ห้าตัวประชาชนแบกสัมภาระขึ้นบันไดกันอย่างทุลักทุเลไม่มีลิฟต์โดยสารจุดดับเพลิงสิบห้าจุดเสียสิบจุดห้องปฐมพยาบาลปิด ห้องให้นมบุตรไม่เปิดชานชาลาไม่มีแอรประชาชนนั่งรอรถไปสูด pm สองจไปเครื่องซื้อตั๋วไม่มีคนใช้เสียเงินฟรีทางเดินเท้าไม่ universal design ลำพังจะลากกระเป๋ายังลำบากคนพิการไปไม่รอดเมื่อแสงสว่างน้อยไม่ปลอดภยัยมีจุดเสี่ยงหลายจุดมีพื้นที่ทิ้งร้างจนคนบุกรุกอาศัยห้องน้ำไม่ดีป้ายบอกทางแยกคนไทยเดินหลงต่างชาติยืนงง แท็กซี่วินรับจ้างผิดกฎหมายคิดค่าบริการที่สูงเกินจริงไม่มีการเชื่อมต่อจากสถานีขนส่งไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS ผิดหลักขนส่งมวลชนแม้ว่าตัวผมจะเรียกร้องให้แก้ไขทั้งอภิปรายในสภาสามเดือนที่แล้วรัฐสภาออกหนังสือส่งไปยังกระทรวงคมนาคมสามเดือนก่อนส่งหนังสือส่วนตัวไปยังกระทรวงคมนาคมหนึ่งเดือนก่อน แต่รัฐบาลก็เพิกเฉยไม่มีการปรับปรุงสถานีแต่อย่างใดและเทศกาลวันปีใหม่ก็มาถึงสิ่งที่หน่วยงานทําคือเพิ่มจํานวนเที่ยวรถขยายเวลาบริการเพื่อกอยเงินช่วงเทศกาลแต่ประชาชนทั้งคนไทยคนต่างชาติก็ต้องเจอกับสถานีที่ไร้คุณภาพเช่นเดิมนี่เป็นเนื้อที่ซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลอยากส่งต่อไปให้ทั่วโลกหรือไงขออภัยที่ต้องพูดแรงแต่ผมเห็นปัญหาที่ผู้ใช้บริการกําลังเผชิญอยู่จนอดคิดไม่ได้ว่ารัฐบาลเห็นพวกเขาเป็นอะไรทำไมถึงได้เพิกเฉยเช่นนี้ ผมกระทุ้งเรื่องผมลงพื้นที่สำรวจถ่ายภาพลิตปัญหาสรุปทุกประเด็นให้ท่านครบถ้วนแล้วท่านแค่สั่งหน่วยงานให้แก้ไขโดยด่วนมันยากหรือครับหรือต้องให้สถานีไฟไม่หรือประชาชนตกบันไดเพราะแบกของหนักท่านถึงค่อยวัวหายล้อมคอกและในเวลาต่อมาสอสอแบงค์ได้โพส์อีกครั้งหนึ่งระบุว่าเมื่อกี้ไปสถานีหมอชิดสองมาครับคนเยอะมากที่นั่งไม่พอนั่งรอกันที่ฟุตบาทเทียบและมีประเด็นใหม่ที่ประชาชนมาร้องคือตั๋วผีครับขายเกินราคาปกติ400กว่าวันนี้ขาย650ครับและคนขายบอก ไม่เอาก็ไม่ต้องเอาระวงังไม่มีรถกลับบ้านมีคนอื่นพร้อมจะซื้ออีกเยอะคนพวกนี้ขูดเลือดกับปูจริงๆครับส่วนวินเถื่อนเห็นผมใส่เสื้อส้มไปพร้อมนักข่าวขับหนีเรียบร้อยครับเรื่องที่นั่งผมแนะนําว่าช่วงเทศกาลอาจลองยืมหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆได้นะครับไม่ต้องลงทุนสถานที่ราชการเขาปิดกันเราก็ยืมมาบริการประชาชนได้ถ้านหน่วยงานร่วมมือกันมันน่าจะแก้ง่ายขึ้นนะครับความคิดเห็นของชาวเน็ตสสอ,สอแบงค์คือท่านนักบุญท่านหนึ่งเลยคะ่ะ ขอบคุณพี่แบงค์มากๆค่ะที่เป็นสื่อให้ประชาชนหมอชิดควรได้รับการพัฒนาจริงๆบอกความในใจประชาชนส่วนใหญ่ที่แท้จริงขอบคุณที่เห็นใจและเข้าใจประชาชนคนที่ลำบากค่ะอยากได้คนดีๆแบบนี้มาพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นค่ะเข้าถึงเข้าใจห่วงใย,ยกี่ปีก็เลือกรักคุณจริงๆไปดูแลทุกสุขสม่ำเสมอสุดยอดค่ะสสคุณภาพดูแลพื้นที่อย่างดีเยี่ยมขอบคุณแทนประชาชนจริงๆค่ะ ที่นั่งไม่ต้องพูดถึงค่ะที่ยืนรอรถอย่างแทบไม่มีเลยค่ะช่วงเทศกาลยืนหายใจรถต้นคอกันไปเลยเราคือหนึ่งคนที่ใช้บริการหมอชิดสองเป็นประจำขอยืนยันว่าคุณแบงพูดความจริงทุกคำค่ะทำงานเกินเวลาจริงๆเต็มที่มากๆเลยค่ะหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะขอบคุณคุณแบงที่ใส่ใจและดูแลประชาชนพร้อมเป็นกระบอกเสียงและผลักดันปัญหาต่างๆให้ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่ ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้เสมอๆ่อดูแลสุขภาพด้วยนะคะ